ฟาดมาฟาดกลับพุทธิพงศ์ปะทะวิโรธว่าด้วยปิดกั้นสื่อโซเชียลต่างชาติอึง้งมอ็บคณะราษฎรชักศึกเข้าบ้านโบกทงกลุ่มก่อการร้ายเช็คโทษธนาธรคดีถือหุ้นสื่อปล่อยเงินกู้พักมีสิทธิ์เจอคุก นับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอล่น์ข่าวคน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 ข่าวประจำวันพุทธที่28ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับเริ่มกันที่เรื่องแรกครับ ถือเป็นคู่เดือดอีกคู่หนึ่งในสภาเมื่อวันที่27ตุลาคมที่ผ่านมาครับฝ่ายหนึ่งก็คือวิโรธลธักนณะอดิสรสสพักเก้าไกลซึ่งเคยได้รับเครดิตจับโปไอโอรัฐบาลกลางสภาเมื่อช่วงต้นปีกับอีกฝ่ายครับพุทธิพงศ์ปุณกณันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีเกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมผู้รับผิดชอบโดยตรงว่าด้วยเรื่องของการปิดกั้นการแสดงออกทางโซเชียลของคนในสังคมวันนี้ วิโรดลุกขึ้นอภิปรายพาดฟาดไปถึงข่าวที่ว่ารัฐบาลคลเอกปยุจันโอชาไม่รับฟังเสียงประชาชนคูจะใช้กฎหมายเพื่อปิดกั้นการแสดงออกของประชาชนผ่านสื่อโซเชียลโดยระบุว่ามีถึง300,000 URL ที่ทำผิดกฎหมายซึ่งถ้าประเทศนี้จับคนหรือจับ300,000 URL คงอยู่กันไม่ได้แล้วสสเก้าไกลบอกด้วยว่าความแตกต่างเป็นเรื่องปกติในสังคมโดยเฉพาะความเห็นต่างที่ละเอียดอ่อน แต่จุดยืนที่สังคมต้องมีคือการอยู่ร่วมกันในประเทศคนรอบข้างที่เห็นต่างมีทั้งคนในครอบครัวเพื่อนสนิทเราไม่สามารถกำจัดคนเห็นต่างออกจากชีวิตและนายกไม่คิดจะเรียนรู้ความเสียหายทุกวันนี้ยังใช้คำว่าชังชาติล้มเจ้าต่อไปรวมถึงพฤติกรรมพิสูจนนายกโพสต์ข้อความเสียดสีเป็นระยะทางโซเชียลและหนังสือเกณฑ์คนออกมานำตำรวจทหารไปใส่เสื้อเหลืองพฤติกรรมเหล่านี้ เป็นความพยายามที่จะแบ่งคนเป็นฝักเป็นฝ่ายขณะที่พูทธิพงรัฐมตรีกระทรวงดีก็ฟาดกลับครับบอกว่ากรณี3 0 0แสน URL ต้องมองอีกมิติด้วยในฐานะที่เป็นภาครัฐจำเป็นต้องบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยประชาชนที่ท่องโลกออนไลน์ปัจจุบันมีการแสดงความเห็นที่หลากหลายจริงๆสิ่งที่แสดงออกมารุนแรงหากปล่อยให้เลยไปจะเป็นอย่างไรทั้งยุยงปุกปัน่นอาฆาตมากร้าย สถาบันหลักของประเทศด้วยการแสดงออกที่ไม่ได้น่ารักในมุมของรัฐมนตรีดีสก็มองว่าการใช้สื่อโซเชียลที่รุนแรงเกินกราดวันนี้ยังถูกต่อว่าด้วยซ้ำว่าทำน้อยไปเพราะประชาชนบางส่วนก็รับไม่ได้ใครทําผิดก็ว่าไปตามข้อกฎหมายไม่ได้ไปละเมิดสิทธิใครและคำถามต้องย้อนถามว่าแล้วทุกวันนี้ยังใช้โซเชียลอย่างอิสระได้อย่างไร แต่3 0 0แสน URL ที่กระทําผิดจริงตามข้อกฎหมายโดย DS เริ่มต้นจากการนำเข้าข้อมูลทำให้วันนี้เกือบ3,000คดีก็เข้าไปอยู่ในมือตำรวจแล้วเรื่องของการปิดกั้นสื่อบางสื่อก็เจตนาตั้งใจจาบจ้วงใช้คำพูดคําปสาัยถ่ายทอดไปโดยไม่ได้เปิดพื้นที่ปลอดภัยให้ใครใคนใดคนหนึ่งทั้งหมดที่ดำเนึ่คดี DS ไม่ได้ดำเนึ่คดีจากความรู้สึกของรัฐบาลแต่อาศัยกระบวนการยุติธรรม หลักฐาน80%ประชาชนเป็นผู้ส่งมาให้เมื่อตรวจสอบเห็นว่ามีหลักฐานได้ดำเนินการตามกฎหมายขอคำสั่งศาลเมื่อมีคำสั่งศาลก็ส่งไปยังแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube และอื่นๆให้เขาปฏิบัติเพื่อทําให้สังคมโซเชียลประเทศไทยเป็นพื้นที่สะอาดและปลอดไทยขณะเดียวกันครับวิโรธก็ได้ลุกขึ้นใช้สิทธิพาดพิงพร้อมตอบกับรัมตรีดีเอสว่ามีการใช้โซเชียลแบบไม่น่ารักต้องยอมรับว่ามีอยู่จริง แต่ก็ไม่วายย้อนว่าภาพไม่น่ารักนั้นเกิดจากอำนาจนิยมที่กดทับพวกเขาอยู่ทำให้ต้องเลือกที่จะประทุออกมาพร้อมเรียกร้องทุกฝ่ายหยุดใช้อำนาจนิยมกดทับประชาชนต่อไปสำหรับเรื่องนี้ครับท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่ร้อนระอุเมื่อม็อบและรัฐบาลเผชิญหน้ากันก็ต้องบอกว่าโซเชียลมีเดียถูกใช้เป็นเครื่องมือทำสงครามไอโอกันแบบโงครึ้มบ้างจะเป็นเฟกนิวส์ คนในโลกสังคมออนไลน์แบบกลางๆย่อมมองออกว่าระหว่างโลกแห่งความจริงกับทุ่งลาเวนเดอร์ที่พโพสต์กันรวมถึงปั่นแฮชแท็กนั้นแตกต่างกันขนาดไหนและทุกวันนี้ก็มีการใช้สื่อโซเชียลกระทำเกินเลยกันไร่ลาวีลุกรานฝ่ายตรงข้ามบูลลี่คุกคามคนมีชื่อเสียงทั้งดาราและเซเล็บล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพในการแสดงออกของคนหลายคนก็แบบรู้ๆกันดี โดยเฉพาะการกระทำโพสต์ม่บังควรต่อสถาบันกษัตริย์นั้นมีมากมายเหลือเกินใครไม่น่ารักโพสต์อุบาทหยาบช้าจาบจ่วงมินสถาบันเต็มพรึบยังไงแม้จะเป็นแพลตฟอร์มของต่างชาติก็เถอะแต่เมื่ออยู่ในประเทศไทยก็ต้องเคารพกฎหมายไทยว่ากันไปตามกฎหมายควรหรือไม่ควรที่ต้องจัดการงานนี้ลองไตรตรองกันดูเอาครับ การชุมนุมของม็อบคณะรัษฎรที่มีมาต่อเนื่องตั้งแต่วันที่13ตุลาคมเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เฉพาะแต่คนไทยด้วยกันสนใจติดตามต่างชาติเองก็จับตามองด้วยเช่นกันครับและล่าสุดก็มีเรื่องให้อึ้งไปทั่วโลกเมื่อพบว่าผู้ชุมนุมบางกลุ่มได้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์ที่เข้าข่ายว่าสนับสนุนการก่อการร้ายทําให้คิดได้ว่าในหมู่ของผู้ชุมนุมคณะรัษฎรมีเบื้องหน้าเบื้องหลังว่าต่างชาติเข้ามาแทรกแซงอย่างที่เชื่อเชื่อกันหรือไม่ เรื่องนี้กําลังแชร์กันให้ว่อนในโลกโซเชียลโดยเฉพาะ Facebook ของชาวต่างชาติผู้หนึ่งขออภัยที่อ่านชื่อแล้วอาจจะผิดนะครับที่มีนามว่าแองเจโลกุเอโน่ระบุบอกว่าข้อมูลนี้เป็นข้อตัวเขานั้นเป็นลูกครึ่งสวิตอิตาลีเขาโพสต์ครับอย่างนี้ครับว่าผู้ชุมนุมไทยเมื่อผู้ชุมนุมโบกธงอุยกูที่น่าละอายของพวกก่อการร้ายปนชาติในระหว่างการชุมนุมพวกเขา ช่างไม่รู้เลยว่านักก่อการร้ายนักแบ่งแยกดินแดนได้รับเงินสนับสนุนจากองค์กร NED ของสหรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านจีนและเพื่อก่อการร้ายไปทั่วโลกในช่วงเวลานั้นมีชาวอุยกูประมาณ15,000คนต่อสู้อยู่ในซีเรียอัฟกานิสถานอิรักพวกเขาอยู่เบื้องหลังไทยบอมเอราวัณปี2015และนั่นเหมือนกับ พวกผู้ชุมนุมในสหรัฐที่โบกธงของอัลกัยด้าก็คือผู้ก่อการร้ายน่าละอายไหมมันแสดงให้เห็นชัดเจนถึงความไม่ใส่ใจของประชาชนพวกเขาไม่รู้ตัวเลยว่าเป็นแค่เหยื่อและเครื่องมือของเจ้านายสหรัฐส,สหรัฐจะครอบงำแบ่งแยกและก่อจลาจลให้ทุกแห่งแต่ตัวจกวักรวรรดิอเมริกาเองนั้นทั้งเหยียดผิวและขายฝันแบบอเมริกันตะวันตกแก่เด็ก แต่มองประเทศเอเชียและคนเอเชียเป็นแค่ประชาชนคนชั้น2ชั้น3ในความเป็นมนุษย์ว่ากันว่าภาพม็อบคะรารฎรที่ถูกจับมาเกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมในหลายๆที่นะครับเช่นอนุสาวรียประชาธิปไต,ตยและก็แยกระาะประสงค์สิ่งที่ปรากฏในม็อบมีทั้งธงฮ่องกงที่เบตไต้หวันรวมถึงสัญลักษณ์ของสาธารณรัฐเตอร์กิสถานตะวันออกก็คือเป็นธงสีฟ้ามีจันเซียวและดาว ซึ่งเป็นความพยายามของกลุ่มการสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนซิงเกียงในประเทศจีนนั่นเองฟังว่าตอนนี้มีคนเข้ามาแสดงความเห็นเป็นจำนวนมากในโพสต์นี้ซึ่งส่วนใหญ่เห็นว่ามีการแอบแฝงมากับบคณะราษฎรแสดงสัญลักษณ์ลักษณะนี้เพื่อให้เกิดการเผยแพร่ภาพไปทั่วโลกงานนี้เรียกว่าชักศึกเข้าบ้านเต็มๆเลยทีเดียวครับ เมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2563ครับสารรนันูญได้มีมติให้ยุบพรรคอนาคตใหม่พร้อมเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งคณะกรรมการแทนพรรคเป็นเวลา10ปีซึ่งคดีนี้มีโทษอาญาพ่วงด้วยกกตใช้เวลา8เดือนในการพิจารณารวบรวมพยานหลักฐานก่อนมีมติให้สำนักง,งานกะกะตแจ้งความดำเนินคดีอาญาต่อธนาคารจึงรุ่งเรึองกิจอดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่และอดีตกรรมการแานพรรคอนาคตใหม่รวม15คน จากกรณีสารรัฐมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพักอนาคตใหม่เนื่องจากกระทำผิดมาตรา66ประกอบมาตรา72พรปว่าด้วยพักการเมืองกู้ยืมเงิน191.2ล้านบาทจากธนาธรที่เป็นหัวหน้าพักการดำเนินคดีธนาธรจะเป็นความผิดฐานบริจาคเงินเกิน10ล้านบาทตามที่มาตรา66วรรคหนึ่งของพรปว่าด้วยพักการเมือง2560กําหนดซึ่งความผิดมาตรานี้จะมีโทษตามมาตรา124 จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แหรือทั้งจำทั้งปรับและสารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง5ปีส่วนอดีตกรรมการบริหารพรรคอนาคตใหม่จะถูกดำเนินคดีฐานกระทำความผิดมาตรา66วักวรรสอและมาตรา72ประกอบมาตรา137รับบริจาคเงินทรัพย์สิสนหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลโดยมีมูลค่าเกินส0ล้านบาทต่อปีและรับบริจาคเงินทรัพย์สิสนหรือประโยชน์อื่นใด อันรู้หรือควรจะรู้ได้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งมีโทษตามมาตรา125และมาตรา126จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้ศารสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งส่วนเงินกู้1น1 2ล้านบาทที่ตามมาตรา125ากำหนดไว้ว่าให้เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดส่วนที่เกินกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา66ตกเป็นของกองทุนเพื่อการพัฒน,นาการพักการเมืองน,นั้น คาดว่ากกตออยังไม่ได้ข้อยุติในข้อนี้เนื่องจากก่อนหน้านี้มีความเห็นที่แตกต่างกันระหว่างสำนักง,งานกกตและคณะที่ปรึกษากฎหมายของกกตโดยฝ่ายสำนักง,งานกกตเสนอว่าสามารถยึดเงินเข้ากองทุนเพื่อการพัฒนาพัคก,การเมืองได้แต่ทางคณะที่ปรึกษากฎหมายของกกตเห็นว่าเมื่อสารรัฐมนูนสั่งยุบพักไปแล้วก็ไม่เหลือพัคก,การเมืองที่จะให้กกตไปเรียกเงินมาเป็นกองทุนได้เป็นอันว่าเรื่องเงินร้อยกาเ็จุดล้านบาทน,นั้น ยังไม่ได้ข้อยุติว่าจะถูกริบเข้ากองทุนเพื่อพัฒนาพรรคการเมืองหรือไม่คราวนี้มาดูโทษอาญาที่ธนาทรมีโอกาสจะได้รับกรณีที่ธนาทรน,นั้นเป็นผู้บริจาคเงินให้พรรคเกิน10ล้านบาทมีโทษตามมาตรา1นึก็คือจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000แนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับและศาลสั่งเพิกถอ,อนสิทธิเลือกตั้งมีกฏหด5ปีในฐานะที่ธนาทรเป็นหนึ่งในกรรมการบริหารพรรคมีความผิดตามมาตรา126 จำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน6 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งยังมีคดีก่อนหน้านั้นก็คือกรณีธนาทรถือหุ้นบริษัทวีลักมีเดียจำกัดซึ่งประกอบกิจการสื่อมวลชนที่สาร,รน้ำนูนมีคำวินิจฉัยสิทนสภาพสอสอไปแล้วและกะกะตก็ได้แจ้งความต่อเจ้าที่ตำรวจให้เนนคดีธนาทรตามพรบว่าด้วยการเลือกตั้งสสมีโทษอาญาตามมาตราหนึ่งข้อ จำคุกตั้งแต่1-10ปีและปรับตั้งแต่20 0 0 0ถึง200,000บาทและให้สารสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนด20ปีสรุปว่าโอกาสเฉพาะโทษจำคุกมาตารา124ไม่เกิน5ปีมาตารา126ไม่เกิน3ปีและมาตารา151จำคุก1-10ปีเพดานสูงสุด18ปีส่วนโทษตัดสิทธิทางการเมืองมาตาร, 4, รา124เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง5ปี มาตรา126เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ได้กําหนดระยะเวลาและมาตรา151เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง20ปีเพดานสูงสุดตลอดชีวิตหลังจากนี้ก็เหลือเพียงติดตามว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะใช้เวลาสอบสวนานานแค่ไหนคดีจะขึ้นสู่ศาลเมื่อใดและศาลจะมีคำพิพากษาอย่างไร นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวคนคนคน,คน,คนข่าวที่ผมนํามาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับ m g r o n l i n e c o m หรือเว็บไซต์ผู้จัดจาการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีครับอนอกจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆบหมวดข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนําติชมประการใดสามารถทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวเลยนะครับ หรือถ้ามีโดยตรงถึงพอดแคสต์ก็เสิร์ชหา n g r Podcast ได้ทันทีครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลง,งานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมกเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ